ท่านได้ไปฝากอะไรกับท่านสสไหมครับและท่านได้ไปพูดให้ที่สภาครับมันกระต่ายที่กระต่ายเขาว่าตายแล้วถึงพ่อมันตายแล้วแล้วต่อขอบคุณตอนนี้กี่ใบต้องได้สัก10บาทอย่างน้อยเนาะได้เลยได้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 มันสำหรับที่เน่าค้าไล่นะคะตอนที่เทียบไปหมดได้เลยปัญหามันสับปะหลังที่ไล่เน่าเสียหายครับเสียหายครับมันสับปะหลังมีท่านใดไหมครับมีท่านใดไหมปัญหาราคาข้าวโพดราคาข้าวนะครับแล้วก็ปัญหามันสับปะหลังที่เสียหายจากการน้ำท่วมอยากให้รัฐบาลช่วยนะครับก็มีนโยบายนะครับพวกทั้งข้าวพวกทั้งมันว่าท่านสสเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพืชไร่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับก็ขออนุญาตท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทรรงค์ทองนะครับผมสุชาติปิญโยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต14นะครับเขตสุดท้ายของโคราชนะฮะกำลังรอน้ำจากพี่น้องสุขเดินอยู่เขตผมแรงมากนะครับแรงมากนนทัยกามตะแกแสงพระทองคำเมืองคงผมต้องเสียตังค่าสูบน้ำอยู่ทุกวันนะตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสูบน้ำข้าวสารน้ำเพื่อใช้เป็นน้ำประปานะครับผมต้องขออนุญาตเรียนทุกท่านว่าผมเป็นกรรมการแก้ไขราคาผลิตผลด้านการเกษตรพอดีเลยนะครับซึ่งจะประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธนี้และผมเองก็ประชุมทุกสัปดาห์แล้วที่ผ่านมานะครับจะขออนุญาตนำเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเสียหายและราคาพืชผลการเกษตรที่ถือว่าการเกษตรนั้นนะครับพวกเรารู้ว่าพี่น้องที่ประกอบด้านการเกษตรมีรายได้แค่ปีละครั้งเพราะนั้นถ้าข้าวเราเสียหายนะครับพืชไร่เราเสียหายเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปดูแลครอบครัวนะครับเพราะนั้นเราตระหนักไปถึงความเดือดร้อนตรงนี้นะครับเพราะนั้นในการประชุมสัปดาห์หน้าเราจะหยิบยกเรื่องประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับชาวสูงเนินที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ขออนุญาตท่านรัฐมนตรีว่าจะขออนุญาตนำไปพูดในสภาวันพุธนะครับขอบคุณครับท่านคุณได้ขีดเราเข้ามาครับตัดช่องนะตัดน้ำท่วมน้ำมาจากหลายท่อไปแล้วท่านสสท่านกิติพงศ์คงสุรเวชหลอกตั้งผู้สมัครพรรคเพื่อไทยว่าที่สสท่านท่านกำนันท่านนายกท่านผู้ใหญ่ที่ช่วยท่านพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับสสสุชาติบอกว่าดูดน้ำเข้านาผมก็ดูดออกแล้วก็มาพูดตามแกดิคือแต่ละที่ไม่เหมือนกันผมต้องนำเรียนตัดตรงนะครับว่าท่านหัวหน้าพรรคกับพงศ์ธมรวิวัฒน์ท่านก็เป็นบทใหญ่ก็มีท่านเลขาผมเห็นแต่ท่านนะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นสสท่านวิ่งงานก็ไม่ไหวไม่ไหวแล้วท่านเป็นเลขาผมก็รับเรียนท่านบอกว่าพี่น้องประชาชนชาวเสมาถ้ามีงานสำคัญไม่ทันจริงๆผมกับสสสุชาติปิยโยก็จะมาร่วมงานด้วยเห็นใจท่านเพราะว่าท่านก็วิ่งงานเยอะมากทั้งประเทศผมต้องขอชื่นชมนะครับที่ท่านมีสสที่อยู่ในใจผมอยู่ในใจสสและผู้สมัครไม่เพียงพอจะเป็นสสที่อยู่ในใจท่านด้วยปรบมือให้ท่านสักครั้งพี่น้องครับได้ฟังเสียงทั้งสองท่านแล้วนะครับต้องขอขอบคุณวันหน้าเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนเมื่อต้นเดือนกันยายนเนี่ยเราภัยแล้งถูกไหมครับเราแล้งกันมากเลยแล้วก็ไปที่วัดพระนอนกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเชิญอธิบดีกรมฝนหลวงมาจำได้ไหมครับ
ท่านก็มาหาพี่น้องก็ไปรับการโอ้ยขออธิบดีช่วยหน่อยเถอะให้ฝนตกหน่อยเถอะพี่นี่เลยให้เงินเกินอธิบดีมาก็พาไปดูป่าข้าวโพดกันพี่น้องเรานี่คนซื่อๆเนาะพอลงไปเสร็จเขาบอกข้าวโพดเป็นไงข้าวโพดเราจะตายหมดแล้วตายขาต้นไปถึงพวกก็มีคนเลยชาวเสมาคนหนึ่งเนี่ยตัดต้นข้าวโพดปุ๊บมันก็ฉีกให้ดูเลยเราเข้าใจว่าจะฝักมันเยอะใช่ไหมท่านบอกว่าอธิบดีดูนี่แม้แต่หมอยมันยังไม่ดีเลยปล่อยข้าวโพดปล่อยข้าวโพดผมนี่ขำมากเลยคือหนอนมันกินหมดไงหนอนมันกินหมดแกก็บอกว่าเดี๋ยวดูอีกต้นนึงอาทิตย์นี้บอกไม่ต้องครับไม่ต้องฉีกก็ไม่ต้องฉีกฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาแกก็ไลน์มาหาผมบอกว่าท่านฝนจะตกไหมผมบอกมันจะตกเพราะไปดูข้าวโพดดีแล้วครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยฝนก็มาโดยตลอดเลยแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยเป็นพ่อบารมีหลวงพ่อพนนท์แล้วก็รับปากกับพวกเราไว้นะครับว่าบอกกับท่านลุงตีประเสริฐด้วยจำลุงทองพอปีหน้าท่านบอกว่าดีไปเนี่ยท่านจะมาคุยที่ขุนเดินเป็นที่แรกจะมาวางแผนว่าจะปลูกอะไรจะทำอะไรให้ตรงกับช่วงฤดูฝนท่านกำหนดอยู่ท่านฤดีอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็หายห่วงเพราะลุงตีเป็นห่วงอยู่นะครับให้สบายใจกันเด้อพี่น้องเด้อทีนี้พี่น้องของที่เอามาให้เนี่ยลุงตีก็ให้มีแต่ของดีทั้งนั้นเลยเด้อฉะนั้นเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นมาการพระองค์ตีทั้งพิธีพิธานพี่หนุ่มพี่น้องประชาชนข้าวเดียวข้าวหอมมะลิเด้อข้าวสูงเถินข้าวบ้านเองนะครับฉะนั้นเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยมีคุณค่ามีคุณภาพทั้งหมดเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสุขที่พระองค์ตีมามอบให้ก็อย่าลืมกันเด้อกินข้าวไปนะครับนั่งน้ำตาอนั่งตัวเอาไม่ค่อยดีใจวันไหวกันอยู่นะครับน้ำจะท่วมรูปพระจะมาใหม่เนี่ยก็คิดถึงพรรคเพื่อไทยคิดถึงพระองค์ตีไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณเด้อขอบคุณหลายครับ